เมื่อวันที่15มีนาคม2560พลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2โดยมณฑลทหารบกที่26จัดการฝึกอบรมผู้นำชุมชนรุ่นที่3ขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง14มีนาคม2560เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้ผู้นำชุมชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่สามารถบริหารจัดการชุมชนสร้างความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือของชุมชนได้ในการนี้แม่ทัพภาคที่2ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วยณมณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน